เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับสเพล่าตามใจฉันกับโซจิคนเดิมวันนี้ผมจะมางานนี้เลยครับคุณผู้ชมนะครับโอเคกับงานครัวคุณต่อยเอ็กซ์โปซีซั่น3ครับผมแต่แล้วทีเนี้ยประเด็นคือขอนอกเรื่องนิดหนึ่งละกันวันนี้นะครับมีงานรับปริญญาตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นมอเอกชนม .1 ละกันเอาเป็นว่าเป็นงานรับปริญญาละกันนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามออะไรช่วยรบกวนคอมเมนต์ใต้ภาพอีกทีละกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะมางานตรงป้ายที่คุณผู้ชมมองเห็นนี้เลยครับมันคืองานนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับผมมาก็ต้องเริ่มประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมครับจะบอกว่าถ้าคุณจะมางานครัวคุณต่อยซีซั่น3นะครับวิธีมาเนี่ยไม่ยากเลยก็คือมาที่ฮอ8จากนั้นเราข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามคุณผู้ชมสังเกตที่ Impact Forum 2นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นทางขึ้นไปฮอ9นะครับเนี่ยฮะตรงนี้เป็นทางขึ้นไปฮอ9นี่เลยจ้าเดี๋ยวยังไงต่อเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับฮอ9เนี่ยเดี๋ยวเราไปตามทางเรื่อยๆครับผมจะบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าผมก็เพิ่งมาฮอ9เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับImpact เมืองทองธานีคือเมื่อกี้ผมก็ลองสอบถามทางว่าฮอ9เนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็เลยทางนี้เลยละกันนี่ครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมสังเกตที่ป้ายสีแดงนี้เนาะมีคำว่าฮอ9หรืออาคาร9อยู่ครับเห็นไหมดูคุณผู้ชมมองเห็นไหมนี่ครับตรงนี้จะเป็นฮอ9อาคาร9อยู่อย่างเงี้ยครับผมนี่มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับการ Japan Expo ขออภัยไม่ใช่ Japan Expo สิครับโปรคุณต่อย Expo ซีซั่น3ขอน้องเล่านิดหนึ่งว่าที่เขารับปริญญาเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นของสถาบันพละศึกษานะครับคุณผู้ชมท่านใดที่จบรับปริญญาที่สถาบันพละศึกษาที่ Impact เมืองทองธานีเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าบางคนคงจะแวะมาทานข้าวหรือมาดูงานแถวที่แถวนี้ก็เป็นได้นะครับผมโอเคก็เบื้องต้นขอจบประมาณนี้เอาเป็นว่าเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นหน้าทางเข้านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดลงทะเบียนจ้าจะบอกว่าตรงนั้นก็เป็นจุดลงทะเบียนเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นลงทะเบียนแบบเป็นสัมผัสจอครับเอาละครับจะบอกว่ายังอยู่หน้าทางเข้าอยู่เลยต้องจุดลงทะเบียนนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะมีลุ้นรับรางวัลด้วยซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ในงานเนาะเขาจะจัดส่งถึงบ้านทันทีคือผมคิดว่าถ้าจับใครได้ใครนะครับจับได้ใครเนี่ยก็คือเขาจะโทรเบอร์มือถือแล้วก็แจ้งว่าอ๋อคุณได้รางวัลนี้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันเองละกันผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าผมจะมาดูที่หน้าทางเข้าเพิ่มเติมก่อนนะครับนี่ฮะมีตารางงานด้วยตารางงานซึ่งเป็นตารางงานของเวทีกลางว่าเดี๋ยวจะมีร้านไหนเนี่ยขึ้นมาเวทีกลางเพื่อที่จะแบบว่ามาโชว์เรื่องการทำอาหารอะไรประมาณนี้มั้งครับเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูอีกทีจ้าโอเคจะบอกว่านะเวลาตอนนี้คือ 10:41 นาทีนะครับแล้วก็ตรงกับวันที่1มีนาคมนี่แหละแล้วก็วันแรกด้วยซึ่งก็จะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ผมจะขอถ่ายบรรยากาศงานโดยสังเขปแล้วกันนะครับว่าภายในงานมีอะไรบ้างเนาะโอเคสำหรับวันแรกนี้เดี๋ยวเราก็ไปภายในงานอีกจริงจังแล้วนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในงานจริงจังแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะดูโดยสังเขปแล้วกันว่าภายในงานมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ย้ำมา2รอบแล้วว่าเดี๋ยวไปดูภายในงานมีอะไรบ้างเนาะโอเคมาถึงก็อันนี้คือด้านหน้างานเลยนะครับไม่ขออภัยด้านหน้าทางเข้าก็จะมีซุ้ม M-Wrap มาขายเนาะ M-Wrap เนี่ยแน่นอนก็คือกระดาษห่อของสดนั่นแหละครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีนี่แล้วก็มีร้านโอ้โหคุณผู้ชมครับมีร้านค้ามาพอสมควรเลยทีเดียวโอ้และไม่ธรรมดาด้วยครับอยู่ข้างในลึกเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็น SME ของ SCB แล้วก็มีซุปเปอร์ซีมาด้วยครับมีหลายร้านเลยคุณผู้ชมจะบอกว่าตามร้านต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ใน Facebook ของร้านเขาได้นะครับ
แต่ว่าเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าหน้าลงทะเบียนเนี่ยสามารถสแกน QR code ได้ซึ่งถ้าเราสแกน QR code เนี่ยก็จะได้แผนที่หรือผังงานของงานทัวร์กนต่อยซีซั่น3มาทัวร์กนต่อย Expo ซีซั่น3ชื่อเต็มๆก็คือ Pepsi Presents ทัวร์กนต่อย Expo ซีซั่น3นะครับผมนี่ฮะก็จะมีพวกอาหารมาจำหน่ายที่เต็มเลยซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยไปงานที่เดอะบอบางกะปิมาที่เป็นของขนมหวานก็มีเจ้าของร้านเนี่ยมายืนอยู่ที่ซุ้มนั้นๆเลยครับคือพูดง่ายๆคือบูธแต่ละบูธเนี่ยจะเป็นร้านนั้นๆมาแล้วก็มีเจ้าของร้านเนี่ยมายืนด้วยครับผมโอเคอันนี้จะเป็นถั่วเนี่ยนะเอามาโดยสังเกตแล้วกันเนาะในร้านอาหารจากร้านสีจันซีฟู้ดครับมีข้าวผัดมีปลาหมึกร้านเจ๊อาผัดไทยมรดกโลกอยุธยานี่ครับมีอาหารมาขายด้วยครับผมราคาจะเริ่มต้นที่50บาทครับอารมณ์เหมือนกับตอนงาโกกลสอยขนมหวานเลยครับผมคือต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าจัดมาสามมาสองครั้งแล้วครั้งที่สามแล้วผมเพิ่งมาทำช่องผมเนี่ยใหม่ๆเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฮ้ยงานนี้เป็นอย่างไรคือพูดตรงๆว่าผมเคยไปมาครั้งแรกสุดแต่ว่าครั้งแรกสุดนี่ไม่อยากพูดนะครับคือผมก็ไม่อยากว่าหรอกครับแต่ต้องเข้าใจว่าครั้งแรกก็จะมีความผิดพลาดเสมอก็เอาประมาณนี้แล้วกันครับมูไก่ย่างสิงคโปร์อันนี้รถอีกสูงครับผ่านแล้วกันเนี่ยครับคุณผู้ชมเวทีกลางขอลองซูมก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมเห็นไหมเอ๊ะมีเวทีกลางอยู่นี่ครับถ้ามันโมขอไฟด้วยตรงนู้นก็จะเป็นเวทีกลางที่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นว่าจะมีพวกซุ้มหน้าอาหารเนี่ยมาโชว์ที่เวทีแล้วก็จะมีดาราที่ขึ้นดาราช่อง3เนี่ยครับขึ้นเวทีมาด้วยฮะจากที่ผมดูในตารางการออกอากาศมาแล้วเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมซุ้มการถ่ายรูปตอนงานโกกุนต่อยที่บางกะปิก็มีนะครับไปดูในคลิปเก่าได้นะครับผมอ๋อมีขนมมาด้วยจ้านี่ฮะเป็ปซี่โคล่าโอเคเดี๋ยวเราไปลุยฝั่งไปดูตรงอื่นต่อนะครับผมโอเคครับก็จะมีโต๊ะอาหารด้วยครับผมใช่ก็เอาง่ายๆคือถ้ามีงานอีเวนต์เรื่องอาหารนะครับก็มักจะมีโต๊ะอาหารมาตั้งตรงนี้เสมอจ้าโอเคต้องบอกคุณผู้ชมว่าคนเยอะมากขณะช่วงงานเปิดนี่โอ้โหแบบนี่เยอะจะกลับว่านี่ช่วงบ่ายเลยครับคือถ้าเอาจริงๆนะครับก็จะมีแบบทั้งอาหารแล้วก็ขนมหวานเนี่ยมาขายเป็นงานด้วยครับผมนี่ฮะตอนนี้มีขนมหวานและมุกเกี๊ยวบ้านใหม่ซึ่งร้านอาหารพวกนี้นะครับคือแบบว่าเคยไปออกรายการแล้วด้วยแล้วทีนี้ก็มาเปิดบูธในงานตัวคนต่อย Expo Season 3นี่แหละครับให้คุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยใกล้เคียงนะครับมาซื้ออาหารจากร้านพวกนี้ได้คือจะบอกว่าร้านเนี่ยที่มาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับทั้งต่างจังหวัดในกรุงเทพฯปริมณฑลเลยครับผมครับโอ้น่ากินจังครับเพิ่งทำผสมร้อนๆนี่เองซอสญี่ปุ่นโชกุนเนาะร้านหมูโชกุนครับนี่มีข้าวหลามมาด้วยจ้า
ข้าวหม้อแกงลิงมาจากตลาดหนองมนครับผมร้านข้าวต้มแปลงงามนะฮะผ่านชายบาร์บีคิวนี่โครงการอนุรักษ์ขนมไทยเข้ามาครับก็ในรายการเนี่ยก็บางคนคงได้ดูไปแล้วหรอกว่าจะมีร้านไหนมาบ้างเนาะโดยสังเกตแต่ว่าเอาจริงๆก็ต้องมาดูในแผงผังบุกงานอีกทีว่ามีร้านไหนมาบ้างเนาะก็เอาเป็นว่าผมเอามาให้คุณผู้ชมดูโดยสังเกตแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่มีรถผ่อนคลายด้วยวิธีมานะครับไม่ยากเลยก็คือมาที่ Impact เมืองทองธานีไม่ว่าคุณจะมาด้วยวิธีใดก็ตามแต่แล้วทีเนี้ยการมาฮอล์9เนี่ยไม่ยากเลยก็คือถ้าคุณผู้ชมมาที่ฮอล์8ประจำเนี่ยคงจะทราบดีนะครับง่ายๆเลยคือมาที่ฮอล์8ปุ๊บแล้วข้ามถนนมานะครับมันก็จะมีทางไปฮอล์9อยู่ถามรปภ.แถวนั้นก็ได้เขาจะรู้ดีว่าฮอล์9เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ประมาณนี้ครับสำหรับงานครัวคนต่อยเอ็กซ์โปซีซั่น3เอามาโดยสังเกตนะครับหรือชื่อเต็มๆเลยก็คือเบปซี่พรีเซนต์ครัวคนต่อยเอ็กซ์โปซีซั่น3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมสรุปโดยรวมเลยคือเอาจริงๆนะครับงานมันไม่ค่อยใหญ่มากตามความคิดผมนะครับมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่คือร้านเนี่ยมา200ล้านก็จริงแต่ว่างานก็ไม่ค่อยใหญ่มากผมบอกได้ประมาณนี้ละกันนี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับโอเคก็ลองมาดูกันละกันสำหรับใครที่เป็นนักชิมนักกินนะครับผมสำหรับงานPepsi Presents ครัวคนต่อย Expo Season 3นะจ๊ะเข้าฟรีจ้าโอเคไปละครับสวัสดีครับผมเราอร่อยตามสไตล์ของเราสูตรคัดกรองแล้วอย่างดีแล้วก็มีอร่อยแถวนี้แล้วก็มีว่าไม่ถูกหรือผิดซึ่งไกลมากเอามารวมไปให้จะได้ไม่ต้องไปมันไกลมาจากระนองมาจากอุบลมาจากเชียงรายก็มีผมมากันทุกจังหวัดทุกภาคทุกจังหวัดนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ต้องให้ประธานพูดเรื่องคือ Restaurant Solution อันนี้สนใจมากผมอยากจะบอกนิดนึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้มีลูกหลานแน่นอนและลูกหลานเด็กสมัยนี้อยากทำธุรกิจด้วยกันทุกคนและเวลามองธุรกิจที่อยากจะทำอยากทำร้านอาหารส่วนใหญ่อยากทำร้านอาหารอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่การประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีสูตรในการประสบความสำเร็จในชีวิตเราจัด Restaurant Solution นี้ขึ้นมาเพื่อเหตุผลนั้นเท่านั้นคนเราต้องมี2ส่วนที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้คือส่วนในใจและก็ส่วนเรื่องราวของการดำเนินการและสลองโซลูชันจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ให้เรามีสูตรใหม่ที่เรียกว่าโซลนี่จะตอบโจทย์ทั้งหมดได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่เราอยากจะบอกครับว่านี่คือส่วนที่เราตั้งใจและเตรียมงานจริงๆใช่ครับบางคนรู้สูตรบางคนอยากทำแต่มันยังขาดขั้นตอนวิธีการที่ทันสมัยและพาไปสู่ความสำเร็จได้เดี๋ยวเราจะลงไปนะถ้าเรียกง่ายๆเราคือเครื่องมือที่ทำให้คุณเข้าสู่เส้นชัยได้ง่ายที่สุดอันนี้ผมอยากยกตัวอย่างอย่างผมมีความคิดแล้วตอนนี้ยังไงครับไม่ผมมีความคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างผมยังไม่บอกพวกคุณเดี๋ยวผมจะไปเอาข้อมูลวิจัยวิชาการทางนู้นส่วนเงินทุนนะครับใครอยากจะหุ้นกับผมคนละล้านคนละล้านนะฮะขอยกคืนเลยพี่ไม่ได้บอกเลยว่าพี่อยากอะไรเพราะว่าพี่อยากอะไรพวกเราหุ้นด้วยอยู่แล้วและที่สำคัญอันนี้คือเป็นเรื่องอะไรโปรเจกต์ที่อยู่ในงานนะครับคุณมาครัวคนต่อยได้ของแดนเซอร์แน่นอนก็ตลอด4วันนะครับที่เราจัดงานก็จะมีกิจกรรมมีของต่างๆมีรางวัลมาแจกแต่ก่อนอื่นผมว่าเราเข้าสู่พิธีการด้วยเชิญเลยครับเชิญครับในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณรัตดาวันเลิศประสิทธิ์ครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดเป๊ปซี่บริษัทเป๊ปซี่โคราชไทยเทรดดิ้งจำกัดครับให้เกียรติขึ้นบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับนี่คือว่าเป็นเป๊ปซี่พรีเซนต์ครัวคนต่อยเอ็กซ์โปซีซั่น3นะครับอันนี้ถือว่าอยู่กับเรามาตลอดนะครับอยู่ตลอดครับแล้วการแถลงข่าวที่ตึกมารีนนท์ครั้งที่ผ่านมาเราพูดไปแล้วว่าจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับนี่ไฟบังคับขนาดนั้นเหรอช่วงนี้นะคะเราอยากจะให้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในการเปิดงานของเราในช่วงนี้อย่างเป็นทางการค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำการนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ5 4 3 2 1
เดี๋ยวสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการร่วมงานนะคะตัดลิปปิ้งค่ะกับทางผู้ให้การสนับสนุนนะคะทั้งหลักแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนร่วมค่ะทั้งหมดเลยนะคะภายในงานวันนี้ของเราค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆอนุญาตขอเรียนเชิญนะคะเริ่มจากผู้สนับสนุนของเราในงานวันนี้ค่ะดีแทครีวอร์ดค่ะขอเรียนเชิญคุณเพ็ญพงาสุทธิมณฑลค่ะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าบริษัท Total Asset Communication จำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญท่านบนเวทีเลยค่ะและลำดับต่อไปค่ะจากกะทิอัมพวาคุณณัฐพลวิสุทธิไกรศรีค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียติดอุตสาหกรรมเกษตรจำกัดนะคะเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะลำดับต่อไปค่ะจากธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะคุณอัญชรีจรัสยศวุฒิชัยนะคะผู้อำนวยการอาวุโส e-payment จากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะและขอเรียนเชิญค่ะจากทางอีซูซูค่ะคุณสันวรสพุทธเจริญลาภค่ะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดดีจากบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดค่ะและลำดับต่อไปค่ะเมสปลายตอนซอสพริกค่ะขอเรียนเชิญคุณทัศธรชนะพัชรพันธ์นะคะผู้จัดการฝ่ายบริษัทบุญรอดเบลลี่จำกัดค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะขอเรียนเชิญนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะขอเรียนเชิญค่ะจากเมืองทองธานีนะคะเป็นผู้จัดงานของเราในครั้งนี้เลยค่ะขอเรียนเชิญคุณจินตนาพงพักดีค่ะผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กรนะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานของเราในครั้งนี้ด้วยค่ะและเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราขออนุญาตนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของวิธีการตัดริบบิ้นค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะเราช่วงนี้ค่ะเรามาเริ่มนับถอยหลังไปพร้อมกันเลยค่ะ5 สนับสนุนรองและผู้สนับสนุนร่วมทั้งหมดเลยค่ะจนทำให้เกิดงานนี้ของเราค่ะเป็นที่พิเศษความคุ้นเคยแอปโฟนซีซั่น 3ค่ะครั้งนี้ได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะและ